ไทยเนี่ยมีการยื่นถอนชื่อนายจำลองขำสาผู้สมัครสสเขต7จังหวัดนนทบุรีกับทางกกต.นนทบุรีนะคะเพราะว่าขาดคุณสมบัติค่ะสาเหตุเนี่ยนะคะที่ทำให้ขาดคุณสมบัติไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ก็คือนายจำลองเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลหรือสท.เมื่อ8เดือนก่อนค่ะแล้วทางพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยมีมติส่งนายภูดิษฐ์นนทพิมลชัยลงสมัครรับเลือกตั้งแทนทำไพรมารีโหวตทำตามขั้นตอนกฎหมายบลาบลาบลาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปส่งเอกสารการสมัครที่สำนักงานกกต.นนทบุรีเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสสแล้ววันนี้เนาะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยจะมีเวลาเรื่องของการพาผู้สมัครไปส่งเอกสารได้ถึง 4:30 ถ้าหากไม่ทันถือว่าเสียสิทธิการส่งผู้สมัครในเขตนี้เลยนะคะก็เนี่ยเขาถึงบอกไงว่าใครที่คิดจะเอาดีทางด้านการเมืองเนาะคุณต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงคุณต้องไปเลือกตั้งให้ครบถ้วนคุณอย่าพลาดเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะลงการเมืองก็ได้ไงเหมือนคุณณัชชนนท์อย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรไปแล้วนะมาดูภาพรวมนะครับการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อนะครับเปิดรับสมัครวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่รับสมัครกันมาต่อเนื่องนะครับนี่คือภาพของวันแรกที่เราไปรายงานกันมานะครับโดยตอนนี้มีผู้สมัครนะครับในระบบบัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีก3พรรคทำให้ตอนนี้ยื่นไปแล้วทั้งหมด60พรรคด้วยกันแล้วก็มีการยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มมาอีก5พรรคด้วยกันครับสำหรับระบบบัญชีรายชื่อวันนี้นะครับจะปิดการรับสมัครในเวลา 16:00 น.นะครับ 16:00 น.ก่อนที่ระบบแบ่งเขตจะปิดการรับสมัครในเวลา 16:30 น.หลังจากนั้นครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการแถลงสรุปภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งทั้งหมดนะครับทั่วประเทศในเวลา 18:00 น.ต่อไปนะครับส่วน6เมษายนนะคะเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ปีที่77และพรรคภูมิใจไทยก้าวเข้าสู่ปีที่15ค่ะ2พรรคนี้ก็ประกอบพิธีทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลในการทำงานทางการเมืองนะคะพรรคพลังประชารัฐส่งนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคและนายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งได้ทำงานร่วมกันต่อไปหลายคนก็จับตาว่าโอ้นี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าจะกลับมาร่วมรัฐบาลกันอีกหรือเปล่าจะขยับขยื่นไปไหนตอนนี้เนี่ยมีแต่คนสนใจนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คุณอภิสิทธิ์นะฮะถึงแม้ว่าไม่ได้ลงส.ส.ก็ถือว่ายังอยู่ในพรรคอยู่ก็มาร่วมงานด้วยนะครับครับ